สวัสดีจ้ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะคิดถึงเธอมากๆคิดถึงจริงๆนะอย่ากอดกันเลยนะที่ฉันหายไปนานนะวันนี้ฉันก็กลับมาแล้วไหนๆก็ให้อภัยกันเถอะนะแล้วเธอเป็นยังไงบ้างไปทำอะไรสนุกๆมาบ้างหรือเปล่าเล่าให้ฟังมั่งสิถ้าให้ฉันเล่าก่อนนะระหว่างที่ฉันหายไปเนี่ยก็ทำหลายอย่างเลยแหละส่วนใหญ่ก็คือทำงานแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ได้เป็นโควิดก็ไม่เอาไปแพร่เธอแน่นอนวันนี้ในเมื่อเราได้มีโอกาสมาเจอกันอะฉันก็อยากจะทำอะไรให้เธอสักหน่อยฉันว่าฉันอะจะเกาหัวให้เธอเกาหัวแล้วก็สัมผัสใบหน้าฉันรู้ว่าเธอชอบแบบนี้ดีไหมงั้นเดี๋ยวฉันเกาหัวให้เธอแล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะว่าเธอไปทำอะไรมาบ้างเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากจะแชร์มาเริ่มจากตรงนี้กลางหัวเลยเล่าหน่อยดิชีวิตเป็นยังไงบ้างนะรู้ไหมเพราะว่าความเครียดอะมันสามารถส่งผลกระทบให้กับร่างกายเราได้ด้วยนะนอกจากจิตใจแล้วอะสังเกตดีว่าเวลาเราเครียดเรามักจะนอนไม่หลับใช่คิดว่าเป็นทุกคนนะคือเวลาที่มีเรื่องให้ต้องคิดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอื่นๆทั่วไปหรือเรื่องที่น่าตื่นเต้นก็เถอะมันจะทำให้เราหลับยากเนาะเพราะว่าสมองเรามันจะคิดอยู่ถึงแต่เรื่องเนี้ยวนไปวนมาอยู่ในหัวฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงนะนอกจากช่วยปลอบใจว่าอย่าไปคิดถึงมันมากแล้วก็พยายามผ่อนคลายลืมมันไปสักพักนึงนะเพราะว่าบางทีอะเราเอาเวลาไปนั่งกังวลถึงกับเรื่องพวกเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบมีเหตุผลนะเราไม่ควรที่จะไปเสียเวลาเครียดกับมันเพราะว่านอกจากที่ว่ามันจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอะมันยังทำให้ส่งผลร้ายต่อร่างกายเราด้วยก็คือนอนไม่หลับนั่นเองเราก็เครียดซึ่งความเครียดมันก็สามารถทำให้เราเจ็บป่วยล้มป่วยมีผลทางร่างกายได้ด้วยนะอย่างที่เรารู้กันเป็นยังไงบ้างชอบป่ะอย่างนี้ดีเลยใช่ไหมนี่หายโกรธหรือยังล่ะที่หายไปนานฉันจะพยายามมาเจอเธอให้บ่อยขึ้นนะเพราะว่าเธอคือเพื่อนรักของฉันแล้วมีคนเคยบอกเธอไหมว่าเธอสวยมากๆคำว่าสวยไม่ได้แปลว่าหน้าตาสวยนะฉันหมายถึงเธอเป็นคนที่สวยมากๆไม่จำกัดเพศนะว่าเธอจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามความสวยมันไม่มีคำจำกัดความว่าจะต้องเป็นเพศอะไรจะต้องเป็นคนแบบไหนจะต้องหน้าตายังไงถึงจะเรียกว่าคนสวยความสวยมันก็คือความสวยมันอยู่ที่ว่าคนเราจะมองยังไงนะรสนิยมของคนมันไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือความสวยเนี่ยมันคือนิยามของเป็นว่าเธ
ธอคือคนสวยสำหรับฉันโอเคงั้นต่อไปฉันจะสัมผัสใบหน้าเธอนะเช่นตรงนี้หน้าผากแก้มข้างนี้จมูกปากแล้วก็คิ้วสัมผัสทั้งหน้าส่งพลังงานบวกไปให้เธอนะขอให้เธอมีพลังสู้กับปัญหาต่างๆสารพัดสิ่งที่เข้ามาสามารถจัดการได้นะแล้วก็รับมือมันอย่างมืออาชีพที่สำคัญขอให้เธอดูแลสุขภาพให้ดีด้วยถึงแม้ว่าโควิดมันกำลังจะเป็นโรคประจำถิ่นนะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเดิมนะคะใส่แมสก์สเปรย์แอลกอฮอล์ระมัดระวังไม่ไปสูงสิงอยู่ในที่ที่คนหมู่มากถ้าไม่จำเป็นเราจะได้เป็นผู้รอดทุกๆซีซั่นเหมือนกันนะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าฉันคิดถึงเธอมากเลยนะคิดถึงเธอมากจริงๆนะแล้วก็ขอโทษด้วยที่หายไปตลอดเวลาที่หายไปก็นั่นแหละคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะหลังจากนี้ก็จะพยายามมาเจอเธอให้บ่อยขึ้นนะอย่างอนกันนะดีกันดีแล้วนะโอเคพรุ่งนี้ก็ยังเหลือวันหยุดอีกวันหนึ่งก็อย่าให้เธอใช้เวลากับคนที่เธอรักหรือสิ่งที่เธอชอบนะเราจะได้มีแรงไปสู้กับวันถัดไปได้โอเคฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอนะไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ฉันจะมาเยี่ยมเธออีก